Retouch ภาพถ่ายด้วย Spot Removal Tool Spot Removal Tool จัดเป็นเครื่องมือสำหรับการ Retouch ภาพถ่ายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตัวหนึ่งใน Lightroom Classic ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเพื่อลบสิวหรือทดแทนพื้นที่ปัญหาในภาพถ่ายได้อย่างน่าทึ่งและคลิปวิดีโอนี้คือทุกแง่มุมวิธีการใช้งานที่ท่านควรทราบเมื่อคุณอยู่ในโมดูล Develop เครื่องมือดังกล่าวสามารถเรียกใช้งานได้โดยการคลิกที่ไอคอนลำดับที่2ของแถบเครื่องมือซึ่งอยู่ต่ำกว่าแผงควบคุม Histogram หรือจะเรียกใช้งานด้วยคีย์ลัดคิวแผงการตั้งค่าก็จะปรากฏขึ้นมาพร้อมให้ใช้งานทันทีการทำงานของ Spot Removal Tool แบ่งออกเป็น2โหมดหลักสามารถสลับไปมาระหว่างโหมดได้โดยการกดคีย์ Shift และ T ซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มการใช้งานมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจซึ่งมีดังนี้โหมดที่1โหมดทำซ้ำพื้นที่หรือโหมดโคลนเป็นโหมดที่นำพื้นที่อ้างอิงมาสำเนาซ้ำยังพื้นที่ปัญหาโดยตรงและไม่มีการปรับแก้ให้สอดคล้องใดๆกับพื้นที่ปัญหาเลยเหมาะกับการทำซ้ำเพื่อคัดลอกหรือทดแทนพื้นผิวตารางโหมดที่2โหมดซ่อมแซมพื้นที่หรือโหมดฮีลเป็นโหมดที่นำพื้นที่อ้างอิงมาสำเนาซ้ำยังพื้นที่ปัญหาโดยมีเงื่อนไขของความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักและสีซึ่งจะมีการคำนวณด้วยปัญญาประดิษฐ์โหมดนี้เหมาะสำหรับการปรับแก้ไขให้เรียบเนียนสวยงามเช่นการลดเลือนริ้วรอยแดงหรือรอยสิวหรือฝุ่นในภาพที่เกิดจากเลนส์และอื่นๆการกำหนดค่าคุณสมบัติของ Spot Removal Tool Size หรือขนาดเป็นสเกลที่ใช้กำหนดรัศมีผลกระทบของเอฟเฟกต์ทั้งวงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงมีคีย์ลัดได้แก่คีย์ปีกกาเหลี่ยมครึ่งซ้ายหรือ left bracket เพื่อลดขนาดและปีกกาเหลี่ยมครึ่งขวาหรือ right bracket เพื่อเพิ่มขนาดนอกจากนี้ยังใช้การหมุนลูกล้อที่เมาส์เพื่อปรับขนาดได้ด้วย feather หรือการฟุ้งกระจายเป็นสเกลที่ใช้กำหนดรัศมีขอบระหว่างวงด้านในกับวงด้านนอกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเพื่อความนุ่มนวลของผลกระทบมีคีย์ลัดได้แก่ชิปกับปีกกาเหลี่ยมครึ่งซ้ายเพื่อลดขนาดและชิปกับปีกกาเหลี่ยมครึ่งขวาเพื่อเพิ่มขนาดนอกจากนี้ยังใช้คีย์ชิปร่วมกับการหมุนลูกล้อที่เมาส์เพื่อปรับขนาดได้ด้วย opacity หรือความโปร่งใสเป็นสเกลที่ใช้กำหนดความแรงของผลกระทบเอฟเฟกต์ยิ่งมีค่ามากขึ้นผลกระทบของเอฟเฟกต์จะมากขึ้นการใช้งาน Spot Removal Tool นั้นง่ายมากเพียงคลิกหรือลากไปยังจุดที่ต้องการรีทัชปัญญาประดิษฐ์จะเลือกพื้นที่อ้างอิงสำหรับแก้ไขให้ทันทีซึ่งถ้าหากไม่เป็นที่พอใจท่านก็สามารถลากจุดของพื้นที่อ้างอิงไปยังจุดอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมกว่าได้และเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กด Enter หรือ Return เพื่อยืนยันพื้นที่ของ Effect Spot Removal Tool แบบจุดจะเป็นวงกลมที่มีแต่เส้นขอบแต่ถ้าเป็นแบบพื้นที่การลากจะปรากฏเป็นจุดสีเทาแทนโหมดวิเคราะห์จุดปัญหาหรือ Spot Visualization บ่อยครั้งที่เรามองเห็นส่วนที่เป็นปัญหาด้วยตาเปล่าได้ยากระหว่างการใช้งานเครื่องมือให้กดคีย์ A เพื่อปรับเป็นโหมดวิเคราะห์จุดปัญหาทำการเลื่อนสเกลไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ซ่อนอยู่และเมื่อไม่ต้องการใช้งานแล้วก็ให้กดคีย์ลัดดังกล่าวอีกครั้งการลบผลของ Spot Removal Tool เมื่อพบว่าการแก้ไขนั้นผิดพลาดและต้องการลบออกให้ทำการเลือกเครื่องมือ Spot Removal Tool เพื่อปรากฏจุดแก้ไขต่างๆขึ้นมาคลิกที่จุดแก้ไขแล้วกดคีย์ Backspace ใน Windows หรือว่า Delete Key ใน Mac เพื่อลบได้เลยหรือหากต้องการลบเป็นจำนวนมากให้กด Alternate หรือ Option Key ค้างเอาไว้จนเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์กรรไกรจากนั้นให้คลิกลากเพื่อสร้างกรอบเพื่อลบจุด Effect ได้เป็นกลุ่มในครั้งเดียวทั้งหมดนี้คือการใช้งาน Spot Removal Tool ในโปรแกรม Lightroom Classic พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้า